จ้าวันนี้สิพาไปขี่รถเลาะออกไปทางแถวขีดประตูไส้ไปบนBRT โครงการก่อสร้างว่ามาฮอดตอนนี้เป็นอะไรเนาะเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศนำกันมาเบิ่งนำกันว่านครหลวงวิ่งจันเนาะนครหลวงวิ่งจันในส่วงเศร้าๆของมื้อวันเสาร์นี่เป็นอะไรแล้วก็แอดมินก็จะพยายามอธิบายให้ท่านผู้ชมนะครับฮู้ไปนำโดยเฉพาะแม่นพี่น้องของปลายเฮาที่อยู่ต่างประเทศผู้ที่เพิ่นยังบ่ทันได้มาท่องเที่ยวประเทศลาวเพิ่นอยากเบิ่งอยากเห็นก็ให้เบิ่งไปก่อนนับตามนี้มีโอกาสมาท่องมาเที่ยวเด้อคันบ่ฮู้ไปก็ให้ผู้ค้าให้แอดมินนี่นะพาไปเที่ยวก็ได้เด้อบ่คิดค่าคิดได้แพงดอกพอแต่ได้ซื้ออยู่ซื้อกินก็พอแล้วเจ้าเจ้านี่แม่นเป็นโฮมบ่โฮสดเด้อเจ้าโฮมบ่โฮสดเนาะถือว่าเพิ่นก็ก่อสร้างมาหลายเฟสได้อันนี้ถือว่าเป็นเฟสที่ที่3แล้วเพิ่นก่อสร้างนี่เฟสทําอิฐก็แม่นอาคารสูงเก่าสั้นที่ที่2มากก็แม่น4 5สั้นที่3มากก็แม่น4สั้น5สั้นคือกันท่านผู้ชมก็ถือว่าเพิ่นก็ก่อสร้างมาแต่ว่ายังบ่ทันแล้วสมบูรณ์ใกล้สิแล้วสมบูรณ์นี่แหละยังอีกเฟสต่อไปเนาะยังอีกเฟสนึงคั่นได้เสร็จสิ้นแล้วก็ถือว่าสําเร็จคงบ่โหสดจุดบอลรอดหารวดที่เห็นอยู่นี่เป็นกำแพงอยู่นี่ท่านผู้ชมมันเป็นสถานทูตฝรั่งเด้อสถานทูตฝรั่งเฮาก็จะต้องได้มาเทิร์นอยู่นี่เนาะก็สิข้ามทางข้ามทางก็ระมัดระวังเอาเติมทางมาไล่มือก่อนเอ็นบินข้ามทางมาไล่มือนี่จนฮอดเครื่องทางน่ะรถเขาก็แล่นปิ้วๆๆๆเขาบ่สนใจเฮาเลยน่ะเสียดายเนาะที่บ่ปฏิบัติตามระเบียบจราจรที่ว่ามีผู้คนตีนถึงมาไล่เขาย่างสิข้ามทางวิทย์แล้วก็ต้องควรก็ต้องควรแบบว่าอันจอดให้เขานี่ทุกศาสตร์ฝรั่งแล้วก็ทุกศาสตร์ EU ท่านผู้ชมเป็นกำแพงนี่นะมันกำแพงสถานทูตฝรั่งโอเคต่อไปเฮาก็แม่นว่าจะไปซื้อเนาะไปซื้ออันนี้ก็แม่นเป็นวัดพระฮฤทัยนครหลวงวิ่งจันทร์ทางศาสนาคริสเตียนนี่แหละประมาณนี้ล่ะท่านผู้ชมแม่นบ่เนาะมานี่คันบ่ผิดต้องขออภัยเด้อจุดของเขตนี้เขาสามารถขึ้นไปเทิงผลได้ท่านผู้ชมหรือว่าเขาสิลองหรือเขาสิเลี้ยวขึ้นนี่ก็ได้เขาไปซื้อก็ได้เนาะแต่แอดมินก็จะเลี้ยวซะท่านผู้ชมเขาบอกไปตัวนั้นแหละเพราะว่าสิ่งนั้นแอดมินก็พาท่านผู้ชมไปอัปเดตตรงแล้วเนาะระมัดระวังเพราะว่าตอนนี้เป็นทางวันเว่จะพวกงานพาหนะก็ถือว่าเป็นขาขึ้นท่านผู้ชมตอนนี้เป็นขาขึ้นนะบอกไว้สำหรับผู้ที่ว่าบางเทื่อเพิ่นมาเพิ่นจะขับรถไปเองก็หาดีเนาะก็หาเป็นไปได้ก็เพิ่งหนีไปก่อนเอ้ยแต่เสาคัดๆของๆแต่ให้ดีแท้ล่ะท่านผู้ชมคันเข้ามาในต่างประเทศเขาบ่ดึงทางยังหลายอ่ะนะแอดมินขอแนะนำว่าอยากให้มีซุปเฟอร์รถบ่หรือว่าสัญญามันมีผู้พาไปอ่ะจะดีก่อนท่านผู้ชมเนื่องจากว่าการขับรถอยู่บ้านเฮาเนี่ยนี่มันบางคนมันเขาบ่อยากเป็นระเบียบปานใดน่ะบางเอาง่ายๆซะเนาะก็บ่ตีบ่ว่ากันเนาะแปลว่าขับรถเป็นจังซี่นะบางคนก็บ่ได้ไปเสียงอยู่โรงเรียนสอนขับรถก็มีสินะท่านผู้ชมมันก็เลยแบบบ่ค่อยฮู้คดชัดเจนนะถ้าต้องได้มัดระวังกันตื่นมันเป็นจังมาโอ้ยากๆๆท่านผู้ชมเอ้ยยากหลายยากหลายเนาะตอนนี้เฮาก็มาอยู่ที่ถนนลานสร้างถนนเอกเบิ่งภาพบรรยากาศไปน้ํากันจังซี่ล่ะท่านผู้ชมเอ้ยประมาณนั้นเนาะแอดมินท่านให้ท่านผู้ชมได้เห็นบ่ได้เฮาก็ทายถ้าให้ท่านผู้ชมนี่เบิ่งคงสิบ่ว่ากันสําหรับเป็นไผที่ว่าอยู่นครวิ่งจันทร์กับผู้ที่ว่าได้เห็นตลอดหั่นนะคงสิบ่ว่าแอดมินเนาะนี่ที่ว่าเพื่อแอดมินก็พอเข้าใจได้นะท่านผู้ชมตอนเวลาเฮาไกลบ้านเนาะคันเฮาได้เห็นได้เห็นไม้นึงเฮาก็ดีใจรู้สึกดีใจรู้สึกคิดฮอดเห็นแล้วก็บรรเทาความคิดฮอดลงเนาะถึงแม้นว่าเฮาจะบ่ได้ดํารงชีวิตอยู่เป็นชีวิตจิตใจทาวรก็แล้วแต่เฮาเห็นก็ยังดีว่าสัตว์ซาทะผสมยังดีเนาะสนั่นเอ็นมินก็จะพยายามอยู่จุดตรงนั้นเส้นนี้อู้ธนาคารหลายทะผสมหลายแท้ๆธนาคารญี่ปุ่นเวียดคอมแบงค์ลาวเวียดแบงค์เวียดทินแบงค์ธนาคาร BFL ธนาคารฝรั่งลาวเวียดหลายธนาคารป้าสออธนาคารจะเป็นสาหลายที่จังซี่นี่ทะผสมจังซี่นี่แม่นธนาคารลาวฝรั่งนี่ BFL ทะผสมธนาคารลาวฝรั่งเนาะ BFLแล้วก็จุดเบื้องขอบเขตเบื้องนี้ก็ถือว่าเป็นทางเฮาสิไปท่านเฮาสิไปสายลมหั่นนะเนาะเฮาไปเบิกสายมื้อนี้สายลมออกไปทางทงคันค่ำก็ได้นี่นะครับเฮาสิไปทางห้วยหงก็ได้พ้นต้องก็ได้เนาะออกไปเส้นทางนี้เฮาจะไปเจอแถวทาง
ถนนนั่นเพิ่นยังก็แถวเดินสตาร์ทมานะเดินสนามกีฬาแห่งชาติตุ๊กเก้าหันดาท่านผู้ชมถือว่ามาตอนนี้ก็ถือว่าใหญ่สนามกีฬาแห่งชาติไปเปลี่ยนชื่อไปพุ่นเนาะไปอยู่ที่รัก16พุ่นนะไปอยู่ที่รัก16ส่วนสนามกีฬาตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสนามกีฬาอีกจุดนึงที่ว่าทั้งประเทศญี่ปุ่นเพิ่นให้การสนับสนุนในการปรับปรุงสนามกีฬาจ่าอนุวงศ์ท่านผู้ชมตอนนี้เฮาก็เห็นว่าเพิ่นเปิดน้ําพุเปิดน้ําพุก็งามแล้วคันเปิดน้ําพุเนาะท่านผู้ชมตักท่องเที่ยวมาเที่ยวก็คงจะได้เห็นถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเขาเจ้าก็โอ้คักกันแล้วประมาณนั้นนี่งามงามมื้อนี้วันเสาร์รถถนนเวียงจันทน์ลงจงโปงเอาไปไปเป่าให้ได้แม่เนาะเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยแม่บ่ฮอดจนฮอดไกลสินทางมาลายไปก็มีเจ้าหน้าที่อยู่หั่นเพิ่นจอดบ่ว่าตำรวจสอบจักสิเฮ็ดจังได๋ล่ะมันก็คือเว้าหั่นแหละเนาะครับเอ้าตอนนี้เที่ยวแล้วไปได้ห้องบ่นี่ไปได้ประตูใส่งามบ่ยามเบิ่งยามใดก็งามงามเนาะส่วนประตูใส่เฮาที่ถือว่าส่วนประตูใส่อัปเดตล่าสุดเนาะท่านผู้ชมอัปเดตใหม่ล่าสุดนี่ก็ถือว่าเป็นการมาท่องเที่ยวของพี่น้องนักท่องเที่ยวต่างประเทศภายในประเทศและก็ต่างประเทศเดี๋ยวเขาเดี๋ยวพาไปเบิ่งย้อนหนึ่งก่อนว่ากรุ๊ปทัวร์มาหลายขนาดท่านผู้ชมกรุ๊ปทัวร์มาหลายขนาดจอดได้เบิดนึงท่านผู้ชมข้าวเหลืองตอนนี้ถือว่ารถทัวร์เขามาเที่ยวหลายท่านผู้ชมนักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวหลายโอ้ตอนนี้ฝนตกไหลเท่าแล้วฝนตกไหลแขกแล้วโอ้ยฝนตกไหลแขกแล้วฝนตกไหลนักท่องเที่ยวไหลแขกแล้วตอนนี้ฝนตกไหลแขกไหลนักท่องเที่ยวแล้วท่านผู้ชมนักท่องเที่ยวหลายแท้หลายว่านักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวมื้อนี้โอ้สุดยอดเลยใครแต่เพิ่นเปิดน้ําพุท่านผู้ชมเฮาก็เห็นสุดยอดขนาดฝนตกแล้วไปก่อนไปก่อนได้ไปแล้วบัดนี้ไปแล้วก็จะไหวแน่เด้อท่านผู้ชมเฮาสาได้ก็บ่ได้เนาะรถข้างหลังเขาจะสิว่าให้อีกอย่างนึงกับท่านผู้ชมก็เห็นหลายเติบแบบว่าตอนนี้เฮาอันก็จะได้เห็นการอัปเดตเกี่ยวกับการก่อสร้าง BRT นี่แหละตามจุดฟุตบาททางโยกทางยางรถทางยางต่างๆท่านผู้ชมเนาะก็จะได้เห็นแล้วก็กับส่วงนี้ที่ว่าเพิ่นเปิดกองประชุมเจ้าคลองนครหลวงอาเซียนเขาก็จะได้เห็นว่าการประดับประดาเกี่ยวกับเรื่องตกแต่งเป็นแนวไหนเนาะจนไปฮอดพุ่นน่ะแถวทางหอประชุมแห่งชาติพุ่นน่ะเขาจังจะยุดในการถ่ายทำวิดีโอเนาะเอาเป็นช่วงเป็นตอนไปเนาะท่านผู้ชมจุดเบื้องนี้เห็นบ่เอาเขาเพิ่นใหญ่เขาไปอีกมันก็ได้เนื้อที่เพิ่มขึ้นท่านผู้ชมเอ็นมินวานะดีกว่าเฮาไปทางฟุตบาทใหญ่แท้ใหญ่ว่าใหญ่นี่นะมันเป็นหยังได๋มันเขาเอารถขึ้นจอดได้คือจะสีใหญ่สิเอารถจอดเนาะเอารถจอดได้สนามกับเบิ้งอะไรกับโบจุบโบงามเนาะเพราะว่าคนล่าบ่ค่อยมักย่างไปไหนท่านผู้ชมจากแล้วต่อไปแบบว่าต้นไม้ใบหญ้ามันห่มเย็นตลอดทางคืออยู่คุณหมิงฮะแล้วก็บวกกับมีไฟแสงสีไฟแสงสีแบบว่ามีไฟอันนาย่างทางชัดเจนคนกับสีย่างได้นะท่านผู้ชมพลเมืองนะแน่นขึ้นมันกับสีย่างได้คนนะประมาณนั้น
ขั้นงามนะครับไปกับอย่างงานกันแหละห้องสีซะเนาะแล้วคนเล่านี่บอีนี้นี่เขาบอยางเป็นสวนวงเวียน450ปีฝนนี่แต่ในชีวิตยามฝนจะเกิดเนาะอยู่ในส่วงยามฝนนี่ขนขังว่าดนเด้อประเทศลาวมี3ฤดูเนาะฤดูร้อนฤดูหนาวแล้วก็ฤดูฝนนี่พ้นเข่งสูงบนนี่เป็นไปที่ว่าเคยไดอยู่นี่แต่ดนๆก็สิจื้อออกอยู่ติเนาะนี่คือว่าข่อยพ้นเข่งที่ว่ามันเป็นข่อยที่สูงเนาะเป็นข่อยที่สูงของเส้นทางนี่แหละเส้นทางนครหลวงนี่พ้นเข่งที่ว่าสูงโอ้คันนำถ่วมพ้นเข่งใดนี่ก็เบิดเลยแหละนครดูมิงจันแบบนั้นเลยแต่ผสมพ้นเข่งเพราะว่าสูงนี่คันนำขึ้นถ่วมพ้นเข่งใดที่ว่าเบิดเลยนะเมียงจันนี่ว่ามีมองใดอีกละดงโดกกับสูงเอาถ่วมดงโดกกันก็แม่นถ่วมเบิดเมียงจันบ่มวนบ่หัวไปแต่ผสมผสมเทียมให้เบิ่งซื้อออกมามันประมาณนั้นมันประมาณนั้นประเภทพวกรถจอกรถจักรไฟฟอกไฟฟ้าที่เขามาหลายโอ้เหมาะสมสำหรับยุคเศรษฐกิจคู่มือนี่ท่านผู้ชมเอ็ดมินเดี๋ยวนี้อยากได้รถไฟฟ้าแห้งๆเลยว่ามีเงินซื้อจักสิหาเงินมาติดค้าขับมาแต่ใส่ดับไปซื้อเนาะรถไฟฟ้าเมื่อกี้หนักน้ำเงินน้ำคำท่านผู้ชมหาหนักแต่แท้เขาว่าเงินกีบโบมีค่าเขาว่าโอ้เอ็ดมินคือต้องการแต่เนาะเงินกีบนี่คือว่ามีหน่อยแท้อยากได้ไร้ไร้ตื่นไร้ไร้โกรธยึดอะไรเนาะหาอยู่มันหักหัวได้หาไปพ่อได้กินได้อยากไปซื้อท่านผู้ชมมันสิหาให้ฮังให้มีคือเขาหรอกใจมันก็อยากฮังอยากมีอยู่หั่นน่ะแต่ว่ามันจําเฮ็ดได้มันก็บ่เจ็บเสียนหลายเนาะกูยืมมาหลายเป็นหนี้หลายก็การใส่ใจการวิ่งเต้นชีวิตความเสี่ยงก็สูงขึ้นบวกกับชีวิตการเป็นอยู่ก็สิบ่คือเก่ากินข้าวบ่อยากแซ่บนอนก็บ่ค่อยหลับคันเป็นหนี้หลายก็ดีแต่ว่าพอมีโอกาสมีโอกาสที่จะเป็นเศรษฐีไว้คันโอกาสตัดสินใจในการพัฒนาสร้างเศรษฐกิจโอกาสลงทุนกับโอกาสที่จะหังก็มีเพิ่นก็ว่าดิเอาอยู่ที่เหมาะสมเอาอยู่ที่ความเป็นไปได้เนาะท่านผู้ชมเอ็ดมินก็บ่จักสิว่าเอาอยู่แต่ความเป็นไปได้ว่ามันสิได้ซําใดเนาะหอดมือของมันมือนั่นแหละที่ว่ามันจะก้าวเข้าไปตามแต่ว่าเฮาต้องเฮ็ดบ่เฮ็ดหน่อยก็เฮ็ดหลายคันบ่เฮ็ดจักดีก็มันบ่เป็นเนาะชีวิตมันต้องมูฟไปข้างหน้าครับส่วนอดีตก็เรียกว่าเป็นบทเรียนเฮ็ดให้เฮาได้มีการจดจำประมาณนั้นเจ้าท่านผู้ชมไปแล้วปะนี่ไฟเขียวล่ะโอ้บอกได้นี่ก็สมควรเติบเนาะเบียงจันทร์นี่ก็ดีรถไล่ได้แหละก็ดีเฮาสังเกตเบิ่งคู่มือนี่เว้าเรื่องการสร้างสรรค์พัฒนาท่านผู้ชมมันก็มีจุดดีหลายเลยนะเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นมาได้แล้วเกี่ยวกับเรื่องเงินเฟ้อก็จนสิ้นเอาซื้อเอาไปมาผู้คนก็บ่ค่อยเว้าละยังหลายไปแล้วกว่านั้นอีกแล้วมันบ่ไปเก่าเด้มีแต่สู่เท่านั้นแหละที่ควรเฮ็ดที่จะอยู่ได้เนาะมีแต่สู่อย่างเดียวแต่ก็พร้อมคิดพร้อมใจกันส่งเสริมค้าเงินกีบเล่าอย่าสิอันนั้นหลายเนาะอย่าบางเทื่อกับการเฮือกับเขาใจที่ดอกน้ำเชื่อมของต่างประเทศจะทางดีของเขามันดีแท้มาเพจเงินกีบอยู่บ้านเฮาต้องใส่เงินบ้านเฮาไปบ่ใส่เอามาทางนี้ก็ยังว่าไปว่าเงินกีบบ่มีค่าโอ้ยผู้ค่านี่คือว่าอยากได้หลายแท้ๆอันเงินกีบบ่มีค่านี่ท่านผู้ชมที่ว่าก็บ่ได้มีหยังหลายเนาะเกี่ยวกับเรื่องในส่วนกองประชุมก็ผ่านไปแล้วดิกองประชุมเจ้าของนครก็ผ่านไปแล้วการประดับประดาก็ถือว่าธรรมดาบ่เห็นมีหยังหลายพิเศษนะแต่ว่ามือที่ว่าเพิ่นเฮ็ดแท้ๆมันมีแต่ใดแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าแล้วเลยดิต่อไปกับพุ่นละกองประชุมอาเซียนเราเป็นเจ้าภาพในท้ายปีนี่ก็แน่นอนแล้วอันนั้นก็สิคึกคืนขึ้นมาอีกถนนหัวต่อคนทางนี่ก็สิลงจงโป่งบางเส้นบางสายโดยเฉพาะเป็นเส้นนี้นี่แหละเพราะว่าทั้งเจ้าหน้าที่จะต้องได้อำนวยความสะดวกให้กับแขกบ้านแขกเคลื่อนให้กับทางนายกรัฐมนตรีบอกพัฒนาเทคโนโลยีบอกต่างประเทศเนาะที่เขามาประชุมอยู่ที่นครวิ่งจัดจุดเสนีเป็นถนนเส้นถิ่นที่สำคัญนะแต่ประชุมเนื่องจากว่าหอประชุมแห่งศาสตร์มันก็อยู่นี่ดิรักษานี่เนาะบวกกับโรงแรมตัวนี้ก็เป็นโรงแรมนึงที่ว่าจะมีการ
มาพักผ่อนของทางแขกอาเซียนยังไงเนาะรวมทางประมุขรัฐยังคนละเบิ่งตัวจริงกันแล้วมีแน่นอนเนาะแต่ว่าสมเดืองมีแน่นอนอยู่แล้วได้กับผลอามาลิเข้มของที่เฮ็ดใหม่แล้ววิวงามดีอาเซียนตอนทับแขกครับคนเบิดอันน่ะสนั่นเกี่ยวกับการสัญจรนี่เพิ่นก็ต้องได้มีการระบายอีกแล้วนี่เป็นสินทางใหม่ก่อนเนาะสำหรับเป็นไผเขาเฮ็ดเบียร์เฮ็ดงานใส่ยุ่งยันพาหน้าเพื่อจะเอาถนนเส้นนี้นี่บางส่วนบางเวลานี่ให้กับทางมันนั่นแหละให้กับทางนะเขตผู้ใหญ่เนาะเจ้าหน้าที่ก็ต้องระบายความสะดวกให้กับเขตขาดผู้ใหญ่เป็นมาประสมอ่ะนี่ก็ห้องแฮมลาสวงวันด้าวิสตาอ่ะเห็นน้ำกันไปตอนนี้ได้เอาได้เห็นเนาะก็ได้เอาได้ตกแต่งออกแบบตกแต่งแต่ว่ายังอันนี้เฉพาะตึกห้องแฮมหันแล้วเนาะส่วนมาอีก 2-3 ตึกทั้งติดกันน่ะยังบ่ทันแล้วการประสบยังบ่ทันแล้วมีตัวนี้ตัวนี้แล้วก่อนก็สิเป็นเฟสต่อไปเพิ่นก็กำลังเฮ็ดอยู่หั่นแหละเอาล่ะก็สำหรับการแนะนำให้ท่านผู้ชมเนาะสิว่ามันเป็นการรีวิวท่านผู้ชมได้เห็นก็สิประมาณนี้ท่านผู้ชมอากาศบ้านเฮาครึ้มๆบางบ่อนี่ก็ฝนตกเนาะตกส่วนใหญ่แต่มื้อวานนี่มื้อก่อนพุ่นน่ะท่านผู้ชมพายุเข้ามานี่ล่ะตกเกี่ยวยังล่ะตกดินเพราะนี่ก็คือท่านผู้ชมเห็นเนี่ยมืดครึ้มประมาณนั้นเอาขอบใจที่ตามมาชมนี่คือว่าประชุมแห่งศาสตร์เด้อบ่อนที่เพิ่นจัดๆของประชุมอาเซียนก็เป็นจุดๆนี่แหละเบิ่งทุ่งศาสตร์ท่านผู้ชมทุ่งศาสตร์ก็ถือว่าเต็มเนาะหลายศาสตร์บริการมาสั่นซะไอ้มินก็จะเทิร์นนี่ก่อนไปเวียกก่อนเด้อขอบใจเจ้า